ตู้เนี่ยจริงๆแล้วเคยไปขายที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะที่ไทยก็มีเหมือนกันคือเรียกว่าเรายกแบบน่าจะยกจากออฟฟิเชียลที่ญี่ปุ่นมาลงที่นี่เลยโอ้มันเลยเกยมันเลยเกยมันเลยเกยเพียงเลือกให้ผมเลยว่าหน้าตาแบบไอ้ตีอย่างเงี้ยควรจะต้องเป็นอะไรชัดเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยตุ๊กแกสวัสดีครับอยู่กับโซเซฟกับ TGS บุกตรงนี้นะครับวันนี้เราพามาบุกกันที่กาจาปองบันได Official Shop ตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าบันได Official เขามาลงที่เมืองไทยสยามเซ็นเตอร์ตรงนี้ในร้านกาจาปองนี้นะเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยแล้วก็เป็นที่แรกในเมืองไทยด้วยตรงนี้มีตู้กาจาปองมากกว่า270ตู้ใครชอบดูอนิเมะมาหรือการ์ตูนไม่ว่าจะดูเชนซอว์แมนโปเกมอนดราก้อนบอลสปายเอ็กซ์แฟมิลี่คุณมาดูเลยเพราะมันไม่มีให้คุณหมุนหรอกแน่จะบ้าหรือไงมีสิพูดมาขนาดนี้แล้วเข้ามาดูดีกว่าไปมาคนเดียวฮะอาจจะไม่อุ่นใจถ้ามีผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยอาจจะดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักหน่อยฮะสวัสดีค่ะหมิวนะคะปวิตาคันวิชัยเป็น CEO ของ Big One ค่ะอยากรู้เหตุผลของการที่ Bandai Official มาเปิดที่ประเทศไทยอ่ะจริงๆ Big One ดูแลตู้กาจาปองของ Bandai มา20ปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตู้ของเราเนี่ยก็จะอยู่ตามห้างต่างๆเรายังไม่เคยเปิดเป็น Official Storeเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้รับการผลักดันจากทางญี่ปุ่นด้วยเขาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของฐานลูกค้าประเทศไทยว่าแฟนคลับของเราก็เหนียวแน่นไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยใช่เราก็เลยได้รับสิทธิ์มาเปิด GBO อะไรที่แบบว่าดีสุดเลยอันนี้คนชอบมามุงอันนี้มากสุดเลยหมวดไหนอยากจะบอกว่าน้องตุ๊กแกจะเชื่อไหมจริงมั้ยเนี่ยเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะใช่ค่ะน้องตุ๊กแกน้องตะกะแตน้องด้วงมาเร็วไปเร็วสินค้าที่เห็นเนี่ยถ้าไปจับอาจจะร้อนมากเพราะว่าเพิ่งลงเครื่องบินมาเลยพี่หมิวครับวันนี้ก็รบกวนมาขนาดนี้แล้วอีกสักนิดได้ไหมฮะได้ค่ะยินดีค่ะผมอยากให้พี่เนี่ยพาผมไปกดตู้จริงๆเลยเลือกให้ผมเลยว่าหน้าตาแบบไอ้ตีอย่างเงี้ยควรจะต้องเป็นอะไรชัดเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยตุ๊กแกมาจากไหนไปค่ะแล้วจะเข้าใจว่าทำไมต้องตุ๊กแกโอเคไปค่ะไปเลยพี่หมิวครับแต่ว่าเข้ากับน้องเซฟมากจริงปะเนี่ยใช่โดยเฉพาะตัวไหนมีไหมอยากได้ตัวไหนคะผมอยากได้ตัวแดงหยอดแล้วส่งจิตเลยอุ้ยแล้วหมุนดูผมจะเป็นคนหยอดพี่หมิวจะเป็นคนหมุนมามาเอายังโอเคครับส่งจิตแล้วนะโอเคไปค่ะเชิญค่ะล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหชัดเลยชัดเลยว่าชัดเลยว่าแดงมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับผมเป็นยังไงสุดยอดนี่สีเหลืองครับอยากให้กล้องจับดีเทลของน้องตุ๊กแกตัวนี้แกะเลยได้ไหมหุ้ยดีเทลดีมากดีเทลดีมากใช่ใจจริงก็ไม่เคยไปเห็นแบบระยะอย่างนี้นะตัวจริงนะแต่ว่าคือแบบดีเทลดีมากมาดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมใครเห็นบ้างนี่เห็นไหมเออหูสวยมากเลยฮะไม่เป็นไรสีเหลืองนี่ผมก็ชอบเหมือนกันเสื้อทุกตัวผมสีเหลืองหมดดีมากยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หมิวมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบหมุนต่อได้ไหมครับเชิญค่ะเดี๋ยวผมไม่ไต่ต่อแล้วฮะปักไปลุ้นต่อในนี้โซนที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาว่านะไม่ต้องเขาว่าหรอกเขียนอยู่เนี่ยคิดเด็กสายเด็กโว้อันนี้คุณต้องรู้จักไหมนี่อันนี้การ์ตูนอันนี้พี่สาวผมชอบดูเนี่ยม.1เพราะอะไรโดเรม.1 What the f**k นี่อันนี้คือการ์ตูนในตำนานผมคุณชอบมากปิกาจูโดโปเกมอนมีมิวด้วยตู้เนี่ยจริงๆแล้วเคยไปขายที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะที่ไทยก็มีเหมือนกันคือเรียกว่าเรายกแบบน่าจะยกจากออฟฟิเชียลที่ญี่ปุ่นมาลงที่นี่เลยนะครับนี่เขาบอกว่าตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนแบบของใหม่นิวเลยลองมาดูมีอะไรบ้างนี่อันนี้ไอ้เพนกวินไม่เพนกวินเหมือนแอดโอ๊ตเคยหมุนมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยเนี่ยตัวนี้มิกกี้เมาส์น่ารักเลย
มีแทบหมดเลยนะฮะแต่ว่าเนี้ยครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็น new collection เปล่าเพราะว่าจริงๆมันเขียนเลยนะว่ามันเขียนว่าเป็น new collection อะไรเงี้ยโซนแบบตรงกลางตรงเนี้ยมีอะไรอีกบ้างนี่ดิจิมอนการ์ตูนในตำนานอีกเรื่องที่ปล่อยเกมปล่อยทุกอย่างมาคนพร้อมถ้าคุณชอบคุณมาเราหมุนได้เลยเนี่ยโซนตรงกลางก็จะเป็นแบบพวกของใหม่อะไรเงี้ยที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียน new เลยนะครับมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยโซนนู้นโซนนู้นไปดูโซนนู้นฝั่งเนี้ยเป็นการ์ตูนที่ผมชอบเยอะมากเรียกว่าเป็นฝั่งตายของผมที่จะเสียเงินกับมันเยอะนี่คือตู้ตายผมอยากได้มากเอาไงดีวะต้องมาแล้วต้องโดนแล้วทำไงดีไปแลกเหรียญเลยไปแลกเหรียญแลกเหรียญแลกเหรียญก่อนเว้ยแลกเหรียญก่อนต่อเนื่องครับมาทั้งทีต้องมาการ์ตูนโปรดของผมในตำนานผมเล่นโปเกมอนแทบทุกภาควันนี้มาที่ตู้นี้เลยสวยดีเป็นแนวแบบว่าเบบี้มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ตัวผมของ่ายๆเลยมีอีวูยปิกาจูคาปิกอนฮิโตคังเงะฟูจิกิดาเนะแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะซานิกาเมะอ่ะผมขอคาปิกอน1เดียวเท่านั้นคาปิกอนให้โอกาสผมกี่ครั้งครั้งเดียวโอเคถ้าพร้อมแล้วคาปิกอนนะทุกคนนะคุณดูครับโอ้มันเลยเกยมันเลยเกยมันเลยเกยเพียงโอ้มันเลยเกยมันเลยเกยมันเลยเกยเพียงออกไปแล้วตามสถิติเนี่ยเวลาเราไปเล่นที่ญี่ปุ่นหรือเล่นที่เมืองไทยอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปิกาจูเนี่ยจะชอบออกให้ผมไม่รู้เพราะอะไรปิกาจูไอ้บ้าเนี่ยผมพูดจริงมันมาจริงเว้ยอยากได้อ่ะคาปิกอนว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้บริษัทไปใครอยากดูก็ไปตามกันได้ในเพจทะเลเกมโชว์ไม่ได้ตามที่บ้านผมแล้วอันนี้เลยครับพามาเรียบร้อยแล้วสำหรับการจะปองบันได Official Shop นะฮะที่เสียดายอย่างเดียวเลยของวันนี้คือไม่ได้คาปิกอนได้ตัวอะไรกลับบ้านก็ไม่รู้แล้วไม่ได้กลับบ้านผมด้วยนะกลับบริษัทแต่ไม่เป็นไรนะครับใครอยากมาลองดูกันได้คุณชอบอนิเมะเรื่องอะไรการ์ตูนเรื่องอะไรมาลองสุ่มแบบเดียวกับผมได้เลยที่นี่นะครับสยามเซ็นเตอร์ชั้น1เปิดตั้งแต่ 10:00 นถึง 4:00 นเลยนะครับหมุนกันยันเช้าเลยที่สำคัญเลยนะครับก็คือพี่หมิว CEO เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าของทั้งหมด270กว่าตู้ในร้านอัปเดตเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้ววันนี้นะขอบคุณมากนะครับที่ดูกันมานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับ Thailand Game Show ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีเย้Thailand Game Show 2023 Assemble มหากรรมเกมยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้เราเหมา4ฮอลล์ใหญ่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อต้อนรับ Wonder Festival มหากรรมการแสดงของเล่นและ Pop Culture ระดับโลกส่งตรงจากญี่ปุ่นให้คนไทยได้สัมผัสปักหมุดวันกันไว้ให้ดี20 21 22ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์